เรื่องของคดีของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะที่มีการเรียกร้องให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยต้องมีการเร่งรัดคดีที่ทางทนายตั้มเนี่ยเคยไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางผบ.ตร.แล้วก็ภรรยากรณีที่เขาบอกว่าไปพบเรื่องของเส้นทางการเงินต่างๆไปพัวพันนะกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีการแนะนำผบ.ตร.นะคะหากละอาจใจเนี่ยก็ขอให้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมแล้วนะคะโดยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะวันนี้ค่ะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขมิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าให้เร่งรัดดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กับภรรยาหลังก่อนหน้านี้ทนายตั้มเนี่ยไปแจ้งความที่สน.ตปูนค่ะขอให้ดำเนินคดีกับทั้งคู่พร้อมบัญชีม้าอีก2คนในข้อหาก็คือฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินกรณีที่ไปพบค่ะเส้นเงินเนี่ยพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์รวมถึงธุรกิจสีเทาซึ่งก็ไปแจ้งความนานมาแล้วหลายเดือนค่ะแต่ว่าคดีเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าและไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งที่ตนเองบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนนะคะจึงต้องการให้เร่งรัดคดีและหากพบว่ามีการประวิงเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือก็ขอให้ลงโทษค่ะหลังจากนี้ค่ะตนจะเข้าไปถามตำรวจสน.เตาปูนนะคะว่าดำเนินการคดีนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วถ้าไม่ดำเนินการตนก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เตาปูนต่อไปอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ยังละอายใจแก่ใจอยู่ก็ต้องลาออกจากการเป็นผบ.ตร.ค่ะหนังสือเนี่ยผมก็เรียนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เลยนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะให้พี่ๆนักข่าวลองไปถามดูแล้วกันว่าแล้วเขาจะมีการสั่งการยังไงหลังจากที่ผมเนี่ยได้มีการทําหนังสือไปถึงแบบนี้แล้วนะจะมีข้อสั่งการไหมหรือว่าจะเงียบๆหลบสื่อเหมือนที่ผ่านมาคือผมบอกให้เลยนะครับเขาก็ไม่กล้าที่จะมาตอบสื่อหรอกเพราะถ้าสื่อเกิดไปถามเขาว่าทําไมเงินจากบัญชีม้านะครับโอนเข้าบัญชีเมียทุกเดือนเนี่ยจะตอบยังไงครับตอบไม่ได้หรอกครับนะแล้วโอนเนี่ยไม่ได้โอนแค่ปี2ปีนะครับโอนมาหลายปีแล้วนะครับได้รับต่อเนื่องมันเป็นค่าอะไรล่ะนะครับเนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกครับฉะนั้นเนี่ยหวังจะได้เจอสื่อหวังจะได้เจอเขานะครับคงจะยากนะแต่ถ้าเจอช่วยถามให้ผมหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าประชาชนเนี่ยหลายๆคนเขาก็สงสัยในจุดนี้คือจริงๆแล้วนะครับเขารู้ตัวเองดีนะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมีการรับเงินจากเว็บพนันมีการรับเงินจากสวยหรือเปล่านะครับตัวเขารู้ดีครับแล้วทีนี้เนี่ยจะดำรงตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยมันจะต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับเส้นเงินที่มันชัดเจนขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นผบ.ตร.ของประเทศไทยต่อไปเนี่ยนะมันจะเสื่อมเสียองค์กรตำรวจหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับการไม่เห็นหัวประชาชนนะครับที่นายกจะเอาใครก็ได้เอามาดำรงตำแหน่งสำคัญของบ้านเมืองนะครับโดยไม่ได้ดูเลยว่าเขาทำอะไรหรือเปล่านะครับทำผิดอะไรมานะเหมือนกับว่าไม่ได้คัดคนไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วแต่ใจแล้วแต่ดิวตกลงกันนะครับผมก็เห็นสมควรว่าผบ.ตร.ต่อนะครับถ้ายังมีความละอายแก่ใจอยู่ก็ควรที่จะต้องลาออกนะครับลาออกจากการเป็นตำรวจนายสิทธาเองก็ยังเรียกร้องไปถึงรัฐบาลนะคะมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมากรณีที่เกิดปัญหาขัดแย้งและมีการกล่าวหากันไปมาระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อให้สังคมเนี่ยได้รับทราบกันว่าใครผิดใครถูกพร้อมยืนยันที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เป็นการเปิดหน้าสู้แทนบิ๊กโจ๊กหรือเป็นองครักษ์บิ๊กโจ๊กแต่อย่างใดนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอผู้สื่อข่าวถามว่าอ้าวแล้วทำไมล่ะทนายตั้มถึงไปจอดรถตรงที่จอดรถประจำตำแหน่งของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้นักข่าวก็ช่างสังเกตเออนะคะทนายตั้มบอกว่าก็ช่องจอดรถอ่ะนะเขาว่างอยู่ก็เลยไปจอดแต่ไม่ได้มีการประสานกันนะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าพูดถึงเรื่องของที่จอดรถอ่ะมันหายากโอ้ใช่เพราะมันก็อยู่กลางเมืองไงตรงปทุมวันตรงนั้นน่ะตรงนั้นก็มีห้างดังหลายห้างใช่แล้วตนเองเนี่ยก็บอกทางคือพอขับรถเข้าไปแล้วก็เลยไปบอกทางเจ้าหน้าที่ว่าอ่ะขอจอดหน่อยมาหาสื่อแป๊บเดียวเสร็จแล้วเขาก็ให้จอดมันก็พอเหมาะพอเจาะพอดีไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ประสานกันก่อนนะใช่จ้า